ก็พากันตั้งใจแล้วนานๆถึงจะได้มาพบกันครั้งหนึ่งก็ด้วยเหตุนี้นะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรสิยาบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้อัตนาหิสุดันเตนะนาถังรัพติดุลพังผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนให้ดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งหาได้ด้วยยากดังนี้ก็พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสภาษิตนี้ไว้ก็ควรพากันน้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาปฏิบัติตามในเวลาที่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งใจฟังโอวาทอุบายธรรมะต่างๆจำไว้ให้ได้เมื่อจำได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามไปเมื่อธรรมะเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสตัณหามันก็เบาบางไปใจก็ไม่ดิ้นรนเดือดร้อนไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปภายนอกใจก็อยู่ที่ใจเพราะว่าใจนี้ถ้ามันความอยากมันไม่รบกวนแล้วมันก็สงบอยู่แหละอันที่มันพุ่งซ่านเลื่อนลอยก็เพราะมันอยากอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเรื่องมันนะมันหวังว่าเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วตนจะมีความสุขแสดงว่ามันคิดหวังพึ่งตั้งแต่วัตถุสิ่งอื่นนี่ถ้าพูดในทางธรรมปฏิบัติอันลึกซึ้งเข้าไปพระองค์พุทธองค์ทรงสอนให้พึ่งตนเองนี่มันก็มีหลายในหนึ่งบุคคลผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะต้องฝึกตนให้ดีในทางโลกก็ตั้งใจฝึกตนให้ดีไปตามระเบียบของชมรมของสังคมนั้นๆให้มีวิชาความรู้ใส่ตัวเองให้ได้ในเมื่อตนยังหนีจากโลกอันนี้ไม่ได้ก็ต้องฝึกตนให้เป็นคนดีคนมีวิชาความรู้ความฉลาดในหน้าที่การงานต่างๆและลงมือฝึกหัดปฏิบัติตามวิชาความรู้ที่เรียนมาให้ชำนิชำนาญอย่างนี้นะเมื่อเป็นผู้มีความรู้ดีแล้วการลงมือปฏิบัติก็ดีทำงานก็ได้ผลนับว่าเป็นที่พึ่งของตนเองได้เช่นอย่างว่าคนมีความรู้ปฏิบัติหน้าที่การงานให้ดีขึ้นมันก็ได้เงินเป็นรางวัลตอบแทนอย่างนี้นะเมื่อบุคคลมีเงินมีทองเขาแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นนั่นเรียกว่าพึ่งความสามารถของตัวเองนี่เรียกว่าคุณธรรมของผู้คล่องอยู่ในโลกมันก็จำเป็นต้องฝึกตนถ้าคนเราเกิดมาแล้วไม่คิดฝึกตนอาศัยตั้งแต่พ่อแม่เป็นอยู่อาศัยตั้งแต่พี่น้องเพื่อนฝูงเป็นอยู่แล้วตนเองไม่ฝึกฝนหาวิชาความรู้ใส่ตัวเองอย่างนี้เวลาเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาอันพ่อแม่พี่น้องจะให้เราพึ่งอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่มีทางเพื่อนก็จะต้องบังคับให้ไปหางานทำให้เลี้ยงตัวเองให้ได้เรื่องว่าโลกนี้มันจึงได้มีการแต่งงานกันมีผัวมีเมียมีสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้น
เนี่ยจะไปอาศัยที่พ่อแม่ตลอดจนอายุมากขึ้นไปอย่างนี้มันไม่ได้เขาไม่ทำกันในโลกอันนี้นะยิ่งฝรั่งบังคับแล้วเขายิ่งอายุ18 ปีเขาบังคับให้ไปหางานทำด้วยตนเองหาเงินหาทองพึ่งตัวเองอย่างนี้แต่คนไทยเราเรียกว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้านั้นทรงสอนให้รู้จักผู้มีอุปการะแก่ตนแล้วก็คิดตอบบุญแทนคุณท่านผู้มีอุปการะแก่ตนนั้นบัดนี้พ่อแม่เมื่อได้รับอุปการะจากบุตรธิดาแล้วก็ไม่ทอดทิ้งบุตรธิดาของตนได้อนุเคราะห์สงเคราะห์ให้บุตรธิดาของตนได้เป็นฝั่งเป็นฟ้ามีเย้ามีเรือนนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั่นแหละชาวพุทธชาวไทยเราจึงได้ปฏิบัติตามนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันคือว่าบุตรธิดาเมื่อเวลายังเล็กยังน้อยอยู่ก็อาศัยมารดาบิดาเลี้ยงดูปูเสื่อมามารดาบิดาส่งเสียให้ได้ศึกษาเรียนวิชาความรู้ต่างๆเมื่อเจริญไปใหญ่โตมามีวิชาความรู้มีความประพฤติดีแล้วอย่างนี้ก็พ่อแม่เฒ่าแก่ชรามาแล้วผู้เป็นลูกก็ต้องทำหน้าที่การงานแทนพ่อแทนแม่แต่ตอบบุญแทนคุณท่านค่าข้าวป้อนและน้ำนมที่ท่านได้อุปการะเกื้อกูลมานี่ไอในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ทีแรกนี่พ่อแม่ก็ช่วยเหลือคนแหละแต่บางคนน่ะเห็นว่าพ่อแม่เอาใจใส่ช่วยเหลือดูแลลืมตัววะนี่ไม่เกียจคร้านทำการงานเกียจคร้านในการเรียนบางตระกูลบางบ้านเนี่ยพ่อแม่มีเงินมีทองเอาส่งเสียให้ลูกไปเรียนลูกได้มีเงินใช้จ่ายการเรียนไม่เอาไหนไปคบกับคนชั่วเป็นมิตรเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เมื่อเวลาออกจากหยุดจากการเรียนมาก็ไม่มีความรู้อะไรติดตัวความประพฤติก็ไม่ดีอย่างนี้พ่อแม่เฒ่าแก่ชรามาแล้วก็ช่วยเหลือลูกไม่ได้ลูกเช่นนั้นแหละก็พึ่งตัวเองไม่ได้เลยวันนี้นะเพราะไม่มีวิชาความรู้อะไรแล้วก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้ดีอย่างนี้จิตใจก็เลวไหลไฟแต่ทางต่ำคิดบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงเหล้าเป็นนักเลงเล่นการพนันไปคบคนชั่วเป็นมิตรอย่างนี้ความประพฤติอย่างนี้ในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นคนไหวไปในทางต่ำทางแห่งความเสื่อมของชีวิต เพราะฉะนั้นน่ะทุกคนขอให้คิดพึ่งตนเองเมื่อพ่อแม่เลี้ยงเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วก็ตั้งใจศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ฝึกตนให้เป็นคนดีขยันชอบการชอบทำการทำงานไม่เกียจคร้านหนักเอาเบาสู้เข้าไปให้นึกถึงอนาคตของตนเมื่อตนใหญ่ก้าหน้าบานขึ้นมาแล้วตนก็จะได้พึ่งตัวเองวันนี้เราก็จะให้คนอื่นได้พึ่งบ้างพูดในทางโลกอันที่กล่าวมาแล้วนั่นนะความเป็นอยู่ในโลกก็ต้องอาศัยความหมั่นความขยันอาศัยวิชาความรู้ทีนี้คนเราจะไปอาศัยแต่ความเป็นอยู่ในโลกนี้โดยส่วนเดียวไม่คิดถึงอนาคตเบื้องหน้าก็ไม่ถูกต้อง
เพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วก็จะต้องมีความตายเป็นที่สุดทีนี้การตายแล้วหากว่าเมื่อกิเลสยังไม่หมดมันก็ไปทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเอาตายลงกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็นำดวงจิตนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างหมุนเวียนไปอยู่อย่างนี้ถ้าเมื่อผู้ใดยังไม่ทันไม่ได้พิจารณาเห็นโทษของกิเลสต่างๆหมู่นี้แล้วก็ไม่ภาคเพียรพยายามละมันอย่างนี้มันก็จะก่อทุกข์ให้ไปในสงสารเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งว่าการกระทำของคนเรานี่นะมันเป็นผลตอบสนองแก่ผู้กระทำไม่ใช่ว่าทำอะไรลงไปแล้วนั้นมันจะไม่มีผลตอบสนองเลยอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดทำดีย่อมได้รับผลดีผู้ใดทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วอย่างนี้เนี่ยมันหลักนี้แหละหลักสำคัญนะเพราะว่าลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขามันไม่เห็นไปอีกอย่างหนึ่งบางพวกก็เห็นว่าการทำดีหรือทำชั่วไม่มีผลตอบสนองอย่างนี้นะมีอยู่ในลัทธิในโลกอันนี้นะทำไปแล้วก็สักว่าแต่ทำแหละไม่มีผลตอบสนองให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไปในสงสารนี่ไอ้ความเห็นอย่างนี้ก็ถือว่าตายแล้วศูนย์นั่นแหละพะเป็นอย่างนั้นทีนี้บางพวกก็เห็นลงไปว่าโลกนี้เที่ยงเคยเกิดเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆบุคคลจะทำดีหรือทำชั่วยังไงก็ไม่มีผลตอบสนองพวกนี้กับพวกหนึ่งอีกแต่ว่าถือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเกิดขึ้นมาลอยๆเช่นผู้ใดเคยเกิดเป็นผู้หญิงมีรูปร่างสันฐานอย่างไรเกิดไปชาติหน้าก็เป็นอย่างเดิมผู้ใดเคยเกิดเป็นผู้ชายมีรูปร่างอย่างไรก็เกิดไปชาติหน้าก็เป็นผู้ชายอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้นะความเห็นของคนบางพวกนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ความเห็นของพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ซึ่งตรงกันข้ามกับความเห็นของพวกเหล่านั้นเลยพระองค์ทรงตรัสว่าบุญมีจริงบาปมีจริงอย่างนี้นะนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพระนิพพานมีจริงข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งสวรรค์ก็มีให้ถึงซึ่งพระนิพพานก็มีกรรมชั่วที่บุคคลทำมันย่อมนำไปสู่อบายภูมิทั้งสี่ตามกำลังของบาปกรรมที่ทำนั้นถ้าทำกรรมหนักขึ้นไปพอสมควรมันก็กรรมนั้นก็นำไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกถ้าหากว่ากรรมนั้นไม่หนักถึงปานนั้นเช่นอย่างว่าผู้ที่ทำผิดศีลก็ไม่มากอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นคนตะนีไม่ได้ให้ทานอะไรอย่างนี้แล้วเป็นคนชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นบ้างไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรมากมายไม่ได้ฝึกฝนอารมณ์จิตของตนให้ดีพอตายลงไปแล้วบาปกรรมมันไม่มากมันไม่ถึงก็จะนำไปสู่นรกได้มันก็นำไปให้เกิดเป็นเปรตแบบนี้นะอันลักษณะของเปรตนี่ท่านกล่าวไว้ในตำรานั่นว่าเป็นเปรตนี่ไม่ได้กินอาหารอิ่มหนำสำราญอดโซเป็นคนเป็นสัตว์ที่หิวโหยอยู่อย่างนั้นความเป็นอยู่ก็ไม่
ไม่เรียกว่าไม่เป็นไปเพื่อความสุขความสบายเป็นอยู่แสนยากแสนลำบากอันเปรตในท่านกล่าวไว้ในตำรามีถึง32จำพวกนู่นบางจำพวกกินอุจจาระปัสสาวะของตัวเองกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเน่าน้ำเหม็นของตัวเองอย่างนี้ก็มีบางจำพวกก็กินลูกของตัวเองมันสารพัดในตำราท่านกล่าวไว้นะนี่แหละยังว่าเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องที่ตกแต่งให้คนเป็นเปรตนี่นะบางพวกก็ไปเกิดเป็นอสุรกายต่ำกว่าเปรตลงไปไม่ได้เสวยทุกข์ทนทรมานเสมอกับเปรตแต่ในเรื่องอสุรกายนี่ไม่ชัดอันนี้นะบางจำพวกที่บาปกรรมไม่มากก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เรียกว่าการทำความชั่วของคนเรานะยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันไม่เท่ากันเหตุฉะนั้นภูมิอันเป็นที่ไปเกิดของบุคคลผู้ทำกรรมชั่วมันจึงว่ายิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในมีเหตุผลนะทำไมเราถึงจะไม่เชื่อกันนะเราดูกันก็ได้ปัจจุบันนี้นะบางคนก็ใจดำอมหิตมากชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมากอย่างนี้นะชอบทรมานผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนข่มเหงคนอื่นตัวมีอำนาจเหนือเขาข่มได้ข่มเอานี่แล้วอย่างนี้จะไม่ให้มันกรรมชั่วนี่มันตามสนองเป็นทุกข์เดือดร้อนไปในโลกสงสารยังไงเล่านั่นเนี่ย บางคนก็เบียดเบียนอยู่หรอกเบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นไม่รุนแรงเท่าไรอย่างนี้ก็มีอย่างนี้นะมันแล้วตั้งแต่จริตนิสัยของบุคคลมันเป็นอย่างนั้นคนเราไม่เหมือนกันแม้การทำบุญกุศลความดีก็เหมือนกันนะบางคนก็ทำได้แต่น้อยบางคนก็ทำได้พอปานกลางบางคนก็ทำได้มากทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อของบุคคลขึ้นอยู่กับปัญญาความรู้ความฉลาดยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันไม่เท่ากันนี่เช่นนั้นผู้ใดมีปัญญามากก็ทำกุศลคุณงามความดีได้มากผู้ใดมีปัญญาน้อยก็ทำความดีได้น้อยศรัทธาในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสอนให้ต้องมีปัญญาประกอบด้วยอย่าไปเชื่อไปโดยไม่มีเหตุผลเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวอะไรมาจะเป็นเรื่องนินทาเรื่องสรรเสริญเรื่องเห็นผิดเป็นชอบต่างๆอะไรมาหมู่นี้นะมาถึงเข้าท่านกล่าวไว้ว่าอย่าทำตัวเป็นคนหูเบาใจเบาเชื่อง่ายได้ยินคำสรรเสริญและนินทามาบางคนนะหูเบาใจเบาพอมีคนมาพูดส่อให้ฟังว่าคนนั้นนินทาท่านคนนี้ยกโทษท่านอย่างนี้ไม่ทันได้สืบสวนไม่ทันได้สืบสาวราวเรื่องต่างๆเหล่านั้นน่ะโกรธแล้วไม่ทันไรอย่างนี้แหละโกรธแล้วหาทางแก้แค้นแล้วไม่ทราบว่าเรื่องนั้นเป็นจริงแค่ไหนก็ไม่รู้ถ้าอยู่ใกล้กันก็กระทบกระทั่งกันแล้ว อันนี้นะท่านโบราณท่านว่าคนหูเบาใจเบาผู้ที่เป็นชาวพุทธจริงๆต้องใจคอหนักแน่นเมื่อได้มีเสียงสรรเสริญและนินทามาเราต้องอดทนซะก่อนไอ้เรื่องนี้เป็นยังไงหนอเนี่ยฟังไปสืบสวนไปค้นหามูลเหตุมันไปมันเป็นจริงหรือไม่หนออย่างนี้นะแต่บางอย่างก็อาจจะมีคนกลางนะไปส่อเสียดให้ก็ได้ปั้นเรื่องไปส่อเสียดให้คนทะเลาะกันก็ได้อย่างนี้นะนั่นแหละ
ถ้าเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องยุให้ทะเลาะกันเปล่าๆอย่างนี้มันก็หายโกรธมันก็ไม่มีเรื่องอะไรกันก็เป็นเรื่องยุแย่กันต่างหากอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีใจคอหนักแน่นท่านจึงว่าการทำสมาธิภาวนานี่นะก็เพื่อที่จะฝึกใจเนี่ยให้หนักแน่นนั่นเองนะนั่นเนี่ยคำว่าสมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นเนี่ยก็ฟังเอาเป็นไงอ่ะบัดนี้ใจเราตั้งมั่นหรือยังอ่ะทุกคนก็ต้องสังเกตตัวเองแหละว่าเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมานะมันหวั่นไหวไหมมันคิดได้รู้ทันไหมหรือว่ามันวู่วามไปเลยพอได้ยินเรื่องไม่พออกพอใจอะไรมาเนี่ยมันฟุ้งไปเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องรู้ตัวเองนะคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะเมื่อรู้ว่าจิตใจตอนนี้เมื่อเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆกระทบกระทั่งมามันยังดิ้นรนฟุ้งซ่านไปอย่างนี้แสดงว่าใจยังไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมพออย่างนั้นก็ต้องรู้ตัวพอรู้ตัวอย่างนั้นแล้วก็พยายามทำสมาธิให้มันเข้มงวดเข้าไปกว่านั้นบำเพ็ญตปะธรรมให้มันแก่กล้าขึ้นไปโดยตั้งความอดทนไว้ในใจให้มากอดกลั้นทนทานต่อความคิดความนึกที่มันเป็นไปในทางที่ไม่มีประโยชน์อะไรนั่นน่ะมันจะเบนไปในทางที่เป็นทุกข์เป็นโทษอย่างนี้เราอดทนอดกลั้นไม่หวั่นไหวไปตามไม่คิดไม่ปรุงไปตามอารมณ์ที่เป็นโทษนั้น อันผู้ฝึกตนเบื้องต้นนี่ต้องใช้ความอดทนเป็นพื้นซะก่อนในเมื่อตนยังไม่สามารถที่จะทำจิตให้สงบแน่วแน่ลงไปได้อย่างนี้นะให้พากันเข้าใจความอดทนนี่นะชื่อว่าเป็นตปะธรรมแม้ว่าจิตเราไม่เป็นสมาธิแต่เรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาเราอดเอาทนเอาเราไม่แสดงออกทางกายทางวาจาให้เป็นไปทางเสียหายหายอย่างนี้นะในที่สุดมันก็เอาชนะความชั่วเหล่านั้นได้เราอดกั้นทนทานไปความชั่วเหล่านั้นมัน ความชั่วเหล่านั้นมันก็ระงับไปเองมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะให้พากันเข้าใจอันนี้เรียกว่าเราละกิเลสด้วยอำนาจแห่งขันติธรรมอดทนทีนี้เมื่อเราอดทนไปนานเข้าจิตใจมันก็หนักแน่นเข้าไปไอ้กิเลสหยาบๆมันก็รบกวนจิตใจให้ฟุ้งซ่านไม่ได้เราเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปมันก็สงบลงได้ง่ายแบบนี้นะเพราะว่ากิเลสท่านหยาบๆอันมันให้จิตคิดไปทางอกุศลต่างๆมันระงับไปแล้วด้วยอำนาจแห่งขันติความอดทนการทำสมาธิมันจึงเป็นไปได้สะดวกกว่านี้นะเพราะมันยังเหลือแต่กิเลสอันอย่างกลางอย่างอ่อนๆเมื่อเราเพ่งเข้าไปแล้วมันก็สงบลงไปเองมันมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจไอ้อุบายวิธีฝึกจิตนี่นะบางคนเมื่อทำจิตลงไปแล้วมันไม่สงบแล้วก็ท้อใจเอ๊ะเรานี่ทำไมยังจิตไม่สงบสักทีไอ้อย่างนี้แล้วก็ไม่อดไม่ทนแล้วบัดนี้ปล่อยให้จิตเลื่อนลอยไปอย่างนั้นแหละนั้นไม่ถูก